ผู้ชมครับพักสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้าจะกลับมาผมย้ำก็เพราะว่าเบื้องต้นตอนแรกเราก็งงเหมือนกันนะฮะทีมข่าวเราอยู่ในพื้นที่ว่าทำไมตำรวจอยู่สแกนเขาทั้งลูกจนเมื่อวานเราไปเจอกับในพรานในพรานคนนี้แหละฮะเป็นคนให้ข้อมูลสำคัญไปแล้วในพรานคนนี้เมื่อวานให้ข้อมูลมาชุดหนึ่งกับทางอมรินทร์ทีวีบอกว่าชมพู่เนี่ยน่าจะเดินไปได้บางกว่าวันแล้วเนี่ยนะฮะกับการไขปริศนาแล้วล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะคือมันมีปริศนาตั้งแต่บันไดบ้านถูกไหมฮะแล้วก็มี